ครับผมก็สวัสดีครับพวกผมดูเลิฟเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับเกมสมาร์ทวอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเป็นคลิปนะครับผมวันนี้ก็เป็นตอนแรกของตอบคำถาม Q&A กับทูเลิฟนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับแล้วก็เริ่มจากคำถามแรกเลยนะฮะจากทางบ้านนะครับคำถามแรกนะครับผมจากคุณพีรศักดิ์นะครับผมทำไมพี่ถึงมาเล่นเกมนี้ได้ครับแล้วใช้เวลาปั้นดีนั้นไหมถึงได้ไปแข่งก็จะเกิดก่อนเลยว่าผมเริ่มเล่นเกมนี้ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อนะครับผมก็เข้ามาไม่ผ่านหอนะครับผมอยากบอกว่าเอฟมาช่วยเล่นหน่อยเนี่ยถ้าผ่านหอได้จะเก่งมากเลยนะปกติผมจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็โดยช่วงเวลาปกติแล้วเนี่ยผมก็จะทำงานแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมพ่อบอกว่าเนี่ยนะไหนเก่งจริงไหนลงมาเล่นซิจะได้เหรอแค่ผ่านหอมันยากมากเลยนะเนี่ยพ่ออยากผ่านหอผมก็เลยโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนพ่อครับผมก็เล่นไปเล่นมานะครับจนถึงปีนึงที่เขาเปิดรับสมัคร SWC แล้วพอดีแต้มผมมาดันติดพอดีนะครับการไปแข่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับผมก็ติดก็ไปแข่งก็และประทับใจนะกับงานที่เขาจัดแล้วก็มีการได้เสื้อได้นู่นได้นี่ได้นั่นมานะครับมันทำให้เรามีไฟเล่นนะจนถึงทุกวันนี้นะครับผมขอบคุณคำถามมากนะครับโอเคนะฮะก็จบไปแล้วกับคำถามแรกนะฮะโอเคเราก็มาต่อกันที่คำถามที่2จากทางบ้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าคำถามที่2เขาจะถามเราว่าอะไรเอ่ยนะฮะคำถามนี้จากคุณกวินเกิดแก้วนะครับผมถามว่าถ้าจะซื้อดีเล่นควรเลือกแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงที่มีคนมาถามในสตรีมเยอะนะครับผมถ้าเกิดอยากจะหา ID ที่เรามาเล่นทีหลังแล้วก็อยากจะเล่นให้ทางคนอื่นนะครับผมอย่างแรกที่แนะนำก็คือตัวแสงมืดที่เราชอบถ้าเราชอบเล่นบุกอาจจะเป็นออราเคิลมืดจินมืดนินมืดอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือถ้าอยากจะเล่นทีมตั้งรับก็ต้องมีอาจจะเป็น DK มืดอาร์คแสงประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นองค์ประกอบแล้วว่าทีมตั้งรับควรมีอะไรบ้างเช่นเงือกแสงไหมทีมตั้งรับลิงลมมีไหมดูอิดลมมีไหมอาจจะเป็นแสงมืดหลายๆตัวก็ได้หรือถ้าเล่นทีมบุกก็มีออราเคิลมืดแล้วแต่มีลีดสปีดไหมล่ะมันก็ต้องมีรีสปีดมีตัวลบปั๊บหลายๆตัวไม่ใช่มีแต่ออราเคิลมืดก็จะบุกได้อย่างเดียวบางคนมีออราเคิลมืดแต่ใน ID ไม่มีรีสปีดเลยก็จะเล่นลำบากเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูแล้วก็เลือกที่ชอบจริงๆอย่าแบบว่าเห็นแค่แบบตัวเดียวแต่ว่าองค์ประกอบมันไม่ครบก็อย่าไปเลือกเลือกที่เราชอบที่จะเล่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคำตอบที่2นะครับที่เขาถามเข้ามานะครับเรามาต่อกันที่คำถามที่3เลยนะครับผมจะถามว่าอะไรนะผมเลือกมาตัดมาแต่ว่าผมไม่ได้เมมไว้ว่าเขาจะถามว่าอะไรซึ่งผมก็มีคำตอบอยู่บ้างไม่มีคำตอบบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำถามที่3จะเป็นคำตอบอะไรป๊าบอันนี้เบิ้ลมา2คนเลยแล้วกันนะครับผมจากคุณธนวุฒินะครับผมขอถามหน่อยครับพี่เสือไฟกับเสือลมเนี่ยทำยังไงทำไมคนอื่นมันดูแรงจังเลยนะฮะสิ่งที่ต้องมีสำหรับเสือไฟและเสือลมก็คือ attack ครับผมคลีเรทคลีดาเมจครับผมแล้วก็ต้องมีสปีดที่ไวด้วยนะครับมันจะมีตีแรงตามสปีดแล้วก็มันมีตัวคูณเป็นแอคแท็กอะไรประมาณนี้ก็ไปคูณกับพวกคลีเรทคลีดาเมจมันทำให้โจมตีได้รุนแรงนะฮะและที่สำคัญนะครับผม2ตัวนี้ต้องมีแม่นยำที่เห็นแรงเนี่ยเพราะว่าบางทีมันเปิดเกาะแตกได้ปุ๊บมันก็ซ้ำปั๊บอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นดาเมจที่รุนแรงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละรูนก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นวิวเอ็กซ์ตร้าเทิร์นมิกก็ได้ถ้ามันไวนะครับคำถามต่อไปนะครับผมถ้าเราไม่มีมอน5ดาวแท้ในการลบหมู่นะครับพี่เอฟจะเอาตัวไหนมาลบหมู่ดีครับติดหอเฮลลบไม่ค่อยออกเลยถ้าจะเป็นตัวลงหอที่ลบปั๊บก็จะมีเท่าที่ผมคิดออกตอนนี้ก็จะมีบอลแสงเดี๋ยวนึกก่อนนะก็จะเป็นพวกก้าวหางน้ำนะฮะไพ่ไฟนะครับผมก็คิดออกถ้าเป็น4ดาวตอนนี้คิดออกประมาณนี้แต่มันยังมีอีกนะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์ย้อนหลังได้นะครับผมว่าพี่มันมีตัวนู้นตัวนี้อีกนะครับขอบคุณคำถามจากคุณพี่อามด้วยนะครับผมโอเคคำถามต่อมานะครับผมเป็นคำถามจากคุณกิมจินะครับผมโอ้โหค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะขออ่านก่อนนะฮะอยากถามเรื่องการจัดทีมทีครับพี่อยากรู้ว่าการจัดทีมหนึ่งคนตัวไหนมีหน้าที่อะไรและทำตำแหน่งนั้นถ้าเราไม่มีตำแหน่งนั้นสามารถใช้ตำแหน่งไหนมาทดแทนได้บ้างอ๋อโอเคอีกข้อหนึ่งคือตัดเกมตรงข้ามเช่นเจอทีมรับคุณแบนตัวไหนเจอทีมบุกคุณแบนตัวไหนอาจจะยาวหน่อยแต่ตอบแต่ถ้าตอบจะมีประโยชน์โอเคก็เวลาถ้าเราจะเล่นบุกมันก็สมควรที่จะมีลีดสปีด
มีลบบัฟมี CC คือมันต้องมีแบบเนี้ยอย่างละ2ตัวอย่างเช่นออราเคิลมืดอ่ะลบบัฟได้ดาเมจได้มีเป็นริวน้ำออลมที่ผมใช้บ่อยเห็นไหมว่ามันจะมีเหรียญสปีด2มีลบบัฟ2แล้วเท่ากับอีก2ตำแหน่งเนี่ยผมจะไปเล่น CC ก็ได้ผมจะไปเล่นดาเมจก็ได้จะไปเล่นดอนน้ำก็ได้จะไปเล่นดอนไฟก็ได้ดอนน้ำคิงลมดอนไฟคิงลมอะไรเงี้ยนะครับส่วนการตัดก็คือถ้าเราไม่อยากเขาออกก่อนส่วนใหญ่ก็จะตัดลีดสปีดหรือว่าเรามั่นใจว่าเราเร็วกว่าเราก็จะตัดตัวที่มันมีปัญหาที่สุดอย่างเช่นผมอาจจะไม่ชอบภูการไฟก็ตัดภูการไฟไปหรือผมอาจจะไม่ชอบพลาดินน้ำผมอาจจะตัดพลาดินน้ำไปแบบเนี้ยครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่การเล่นบ่อยๆครับผมไม่ใช่ว่า เราจะฟังแล้วเล่นได้เลยเล่นให้มันเยอะครับผมแล้วก็ฝึกให้มันเยอะหาตัวมาแก้เกมเอาถ้าเราไม่มีตัวนั้นก็อาจจะไปดูตัวแบบเฮ้ย CC ผมไม่มีเลยอ่ะผมมือก็มีตัวแจกลบบัฟผมไม่มีเลยบอลแสงก็ตัวแจกเหมือนกันนะครับมันยังมีอีกหลายตัวที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็ลองดูนะฮะขอบคุณสำหรับคำถามนะจ๊ะเรามาดูข้อต่อไปกันแล้วกันนะฮะคำถามจากคุณบีมนะครับผมพินมือเพียบจะเลือกตอนเจอกับตัวประเภทไหนครับผมรู้สึกมันเล่นยากมากคือเกินก่อนเลยว่าพินมืดเนี่ยเมื่อก่อนมันเก่งกว่านี้นะครับมันโดนเนิร์ฟมาเมื่อก่อนเนี่ยมันสลับเลือดแล้วมันไม่หลับด้วยนะมันติดเอมันฆ่าเองได้เลยด้วยตัวมันเองแต่นะทุกวันนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าเราจะเลือกพินมืดได้เนี่ยเราต้องมีตัวตามสำคัญที่ตัวตามอย่างเช่นตัวตามผมอาจจะเป็นวาไฟอาจจะเป็นอาร์คไฟเดมอนมืดแวมแสงพวกเนี้ยด้าลมผมจะทำทุกท่าเลยนะครับติดไว้เพื่อเวลาพินมืดเนี่ยถ้าไม่มีตัวตามมันจะเล่นยากเลยครับผมมันสำคัญที่ตัวตามถามว่าผมใช้ทีมเจอทีมประเภทไหนทีมช้าทั้งหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นด่าน้ำลิงลมอาร์คไฟดีเคมืดผมก็จะหยิบพินมืดเนี่ยมาเพื่อถ้าเขาไม่แบนเราก็จะสามารถอาจจะฆ่าเขาได้ก่อนตัวนึงนะฮะแล้วการทำสปีดก็สำคัญควรทำสปีดสัก115-120บวกหลังนะครับแล้วก็ไปทำตัวตามให้ชิดๆไล่กันลงมาอาจจะห่าง2ห่าง3ห่าง4แบบเนี้ยมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเมื่อมีพินมืดและข้อสำคัญก็คือว่าถ้าเขาแบนพินมืดไปอีกตัวอีกชุดของเราก็ต้องเล่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาแบนพินมืดไปตัวตามไปไม่มีประโยชน์เลยไม่มีลบบัฟไม่มีเกาะแตกอะไรเลยก็ต้องเลือกให้ดีนะครับมันถึงจะใช้ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมเล่นให้เยอะเราอยากรู้ว่าเราใช้ยังไงเราทำทีมไปเลยครับผมแล้วเราไปลองห้องซ้อมก็ได้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะโอเคมาที่ข้อต่อไปนะครับผมมันก็เป็นข้อที่6แต่น่าจะเป็นคำถามที่7นะโอเคครับผมคำถามข้อคุณเจนะครับผมสำหรับพี่นะฮะคิดว่าตัวไหนที่พี่ไม่อยากเจอใน RTA บ้างครับแล้วพอเจอจะแก้ทางยังไงได้บ้างปลอผมเล่นมาไม่นานอยากทราบจริงๆโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับผมก็ที่ผมไม่ค่อยชอบก็จะเป็นพวกนินมืดจินมืดที่มันออกไวๆอ่ะที่แบบเขามีตัวลบบัฟยังไงเราก็ต้องออกช้ากว่ามันแก้ทางยากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องเจอตัวพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนินมืดผมอาจจะใช้ด้าแสงอาจจะใช้วาไฟพินลมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปแก้ทางแต่ในการเก็บแรงค์เนี่ยเราไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้เลือกแบบนั้นก่อนแต่ถ้าในการแข่งเรารู้แล้วว่าคนนี้เขาเล่นเมนตัวเนี้ยเราก็จะเลือกดักได้อย่างเช่นการแข่งที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้แล้วเขาจะเล่นนินมืดผมก็เลือกตัวประกันไป2ตัวเลยอะไรเงี้ยทำให้เขาฆ่าเราไม่ได้ในเทิร์นเดียวส่วนจินมืดผมใช้พวกออไฟเงือกน้ำแล้วก็อีฟิตมืดไปแก้นะครับผมออไฟเนี่ยบางทีลงไปตัวเดียวเก็บชนะได้เลยนะครับก็ลองไปทำดูนะฮะนั่นแหละผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะครับมาถึงคำถามข้อต่อไปนะครับทำรีวิวหอมแสง Awake หน่อยครับแนะนำรุ่นที่ใช้เหมาะสมผมก็จะตอบให้เลยแล้วกันหอมแสง Awake นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมทำมาแล้วแหละนะฮะสกิลเพื่อนๆไปดูได้อยู่แล้วข้อดีของมันเลยนะครับผมมันคือพาสซีฟครับผมมันสามารถบาลานซ์เลือดตัวที่น้อยเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ฮีลได้ด้วยและมันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะเนี่ยครับสกิลก็มันก็จะเหมือนหอมทั่วไปที่มันกรีดไม่คิดเดฟใช่ไหมนะรูนที่ใส่ก็จะผมใส่เป็นเอ็กซ์ต้าวิวนะครับรูนก็ประมาณนี้แต่ว่าช่องเบอร์6เนี่ยช่องนี้ผมจะใส่เป็นแอคแท็กนะแต่อันนี้ผมถอดออกมานะทำให้มันรุนแรงถึกยืนได้ไม่ใช่ว่าโดนเปาะปะตายอะไรแบบเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะส่วนอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นแบบว่าแรงตามมีคิดดาเมจหรือคิดดาเมจสกิล2อะไรแบบเนี้ยหรือฮีลสกิล3เพิ่มขึ้นมามันก็ช่วยได้นะครับโอเคขอบคุณคำถามด้วยนะฮะมาถึงคำถามสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็
จะเป็นแบบคุณ SMD Channel นะครับผมก็จะถามว่าติดตามผลงานอยู่นะครับอันนี้ขอบคุณก่อนเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดประทานโทษผมอยากลองฝีมือสัก2ใน3แบรนด์2ตัวได้หรือเปล่าถามว่าได้หรือเปล่าเล่นได้ครับผมก็เดี๋ยวผมมาสตรีมเนี่ยคุณมาคอมเมนต์ขนาดนี้เดี๋ยวผมเปิดสตรีมเนี่ยหลังจากดูคลิปไปแล้วคุณมาพิมพ์ได้เลยพี่ผม SND Channel ที่เคยบอกนู่นนี่นั่นก็ลองมาเล่นกันเกมละ500ผมเพียผมเสียผมแพ้เนี่ยผมเสียให้แต่ถ้าชนะผมไม่เอาเงินผมอยากลองตัวเองที่เล่นมา7ปีอันนี้ถือว่าดีนะครับผมที่แบบว่าอยากจะลองว่าไม่มีเรากดแรงก็ไม่เคยได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ต้องการพนันครับผมเราเล่นกันด้วยความสนุกดีกว่าเล่นกันด้วยเป็นการขอบคุณที่ติดตามอะไรเงี้ยก็มาพิมพ์ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูผมก็จะเล่นเต็มที่แพ้ผมก็คือผมแพ้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันคือเกมเล่นกันให้สนุกมีเพื่อนดีกว่านะครับโอเคขอบคุณคำถามแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับผมคำถามไหนเนี่ยที่ผมไม่ได้เลือกมาก็มันอาจจะยาวไปผมต้องการคลิปไม่ยาวมากนะครับก็มาเม้นอีกในคลิปต่อๆไปหรือเม้นในคลิปนี้ก็ได้ผมอาจจะเลือกคำถามจากในคลิปนี้แหละไปในเป็น Q&A ในพาร์ทต่อไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ก็เยอะอยู่นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็พยายามทำคลิปออกมาบ้างนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะชอบนะฝากผู้ชายคนนี้ไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ